เย็นซึมแล้วก็ก้อนหนาเรื่องเย็นซึมนี่เคยถูกสร้างถึงภาพยนตร์อยู่ในไทยที่โด่งดังไปเมื่อชิ้นตกกิ่งนะครับเป็นเรื่องราวความรักของหนุ่มสาวนะครับแล้วก็สุดท้ายก็โด่งไปด้วยชีวิตที่แสนเศร้านะครับเรื่องเย็นซึมกับก้อนหนาจากน้องเพื่อนฟ้าวันนี้น้องเฟื่องฟ้านำเอาการ